ส่วนคดีตำรวจทำร้ายร่างกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสง,งครามตาม,มาากกาผู้บัญชาการปรวจภูธรภาคหก็ระบุนะครับว่าปรกัการสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจดังกล่าวพร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทชนสิทธิ์ วัฒนวาวรางกูลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6ถแถลงความคืบหน้าของคดีว่ากําลังรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่รถคู่กรณีขับผ่านเป็นระยะทางกว่า80ขออภัยครับ8กิโลเมตร โดยตลอดระยะทางมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด130ตัวแต่กล้องที่จับภาพรถของคู่กรณีมีเพียง10ตัวขณะนี้กำลังเรียบเรียงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตรวจสอบอาวุธปืนของผู้ต้องหาว่ามีใบอนุญาตหรือไม่รวมทั้งมีการสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาว่าได้มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนที่เกิดเหตุหรือไม่ ขณะเดียวกันได้ทําการสอบปากคําพยายานผู้เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว14ปากนะครับโดยตํารวจยืนยันจะใช้พยานหลักฐานที่มีทั้งหมดเอาผิดและดําเนินคดีให้ถึงที่สุดจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย